สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นคาบที่15นะคะวิชามานภาษาอังกฤษตำรวจเนาะใครอยู่บ้างเอ่ยขออนุญาตขยายจอนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดจอแป๊บนึงนะคะครับภาพชัดเสียงชัดนะคะกด1ให้หน่อยจ้าภาพชัดเสียงชัดกด1ให้หน่อยจ้ากดหัวใจมาก็ได้รัวๆนะคะนะคะวิชามานภาษาอังกฤษตำรวจนะคะอันนี้เป็นคาบที่15นะคะมาครึ่งทางแล้วเนาะทันจบก่อนพวกเราสอบแน่นอนใครที่ไม่สอบนะคะก็สามารถดูไว้นะคะดูไว้ได้นะเป็นพื้นฐานสะสมไปวันละนิดเนาะวันนี้นะคะใครว่างก็มาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะจันทร์อังคารครึ่งชั่วโมงเราเจอกันทุกวันนะ4 ทุ่มนะคะดึกสักนิดหนึ่งนะคะช่วงที่กำลังสลึมสลือนะป้อนอะไรเข้าไปนี่รับหมดรับแล้วก็หลับเลยนะคะใครมีเพื่อนนะคะใครมีเพื่อนมีฝูงมีแฟนที่จะสอบตำรวจนะคะแท็กเข้ามาเลยเนาะให้เขาได้ดูนะคะให้ดูผ่านตาบ้างนะคะจะได้ทำข้อสอบได้ภาพชัดเสียงชัดนะคะช่วยกด1ให้หน่อยจ้านะคะภาพชัดเสียงชัดกด1ให้หน่อยจ้าภาพชัดเสียงชัดกด1นะคะรอสัก20คนมาไหมวันนี้หรือว่าดึกไปละไม่มีคนอยู่ละภาพชัดเสียงชัดนะคะกด1ให้หน่อยจ้าหรือกดหัวใจมาก็ได้เนาะขอบคุณมากค่ะน้องวรพลนะคะ19ละ19ละรออีก1คนนะสัก20คนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนเลยใครมีเพื่อนที่กำลังจะสอบตำรวจเชิญเพื่อนเข้ามาฟังด้วยกันนะคะเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มเนาะอันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตัวเองไปดูในประกาศมันจะมีสารบัญให้นะคะตัวเองอยากรู้เรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องอังกฤษพื้นฐานตัวเองก็ไปดูที่หัวข้ออังกฤษโคตรง่ายนะคะอยากจะดูเรื่องสอบกพ.ตัวเองก็ไปดูสารบัญของกพ.อยากจะดูเรื่องของตำรวจนะคะคือตำรวจเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่นะคะก็ดูที่สารบัญหัวข้อตำรวจได้เลยนะคะมีสอนฟรีในกลุ่มเลยนะคะโอเค23ละโอเคเราเริ่มกันได้นะคะใครที่มีหนังสือคือหน้าที่63นะคะเปิดไปที่หน้า63สำหรับใครที่ไม่มีตัวเองก็รอจดไปนะจ๊ะโอเคบางคนถามพี่โจหนูอ่อนภาษาอังกฤษมากเลยอ่อนมากไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะคะอันนี้คือจุดเริ่มภาษาอังกฤษของเราคือพื้นฐานที่ตัวเองต้องทราบก่อนที่จะเรียนภาษาอังกฤษคือพื้นฐานอะไรพื้นฐานพวกประโยคอะค่ะตัวเองนะคะพวกประโยคทั้ง24ประโยคแล้วก็บวก1ที่เป็น be going to นะคะแล้วก็ชนิดคำมีแค่นี้แหละที่ตัวเองต้องทราบก่อนลงสนามเนี่ยถ้าไม่แม่นเรื่องพวกนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่แม่นนะบอกไว้ก่อนเลยว่าภาษาอังกฤษมันจะเดายากมากแต่ถ้าตัวเองแม่นเรื่องพวกนี้25ประโยคกับ8ชนิดคำเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเอาแค่ผ่านใช่ไหมจิบจิบนะคะจิบจิบเลยถ้าเราแม่นเรื่องพวกนี้ค่ะเนาะตัวเองแม่นเรื่องพวกนี้มีแค่ประโยค25ประโยคแล้วก็บวกชนิดคำทั้ง8ชนิดเนี่ยคือแม่นรู้ว่าตำแหน่งมันวางตรงไหนนะอันนี้มันเป็นประโยคนี้นะอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะคือเราตอบแค่นี้ได้เนี่ยคือพา 2B เราเข้าไปฝนอย่างมั่นใจได้เลยนะคะถ้าไม่แม่นทำไงมาเรียนด้วยกันนะคะพี่โจสอนละเอียดในคาบแรกไปแล้วนะคะอันนี้พี่โจแค่จะพูดคร่าวๆให้ฟังนะตัวแรกนะคะคือโครงสร้างประโยคที่มันเป็น active โครงสร้างประโยคเนี่ยตัวเมื่อกี้ตัวที่บอกว่ามันมี2มันมี24บวก1ใช่ไหมตัวโครงสร้างประโยคเนี่ยมันก็จะมีเขียนตรงนี้นะใครที่ไม่เคยดูใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะคือถ้าเราพูดถึงประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีทั้งหมด24ประโยคเอาพื้นฐานไปก่อนนะมันจะแบ่งออกมาเป็นอย่างละ12อย่างละ12อย่างนี้ตัวแรกเนี่ยเราจะเรียกประโยคนี้ว่าเป็นประธานธรรมเอาภาษาไทยก่อนเนาะ
ประธานธรรมอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ธรรมอันนี้ก็ต้องเป็นประธานของเราเป็นไงจ๊ะประธานถูกธรรมเนี่ยมันก็มีความต่างอยู่ที่คำว่าถูกอันนี้ประธานธรรมสุนัขชนรถประธานธรรมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ลบอันเมื่อกี้รถชนสุนัขประธานธรรมใช่ไหมรถชนสุนัขตัวนี้คือรถใช่ไหมคะรถเป็นคนทำฉันกินกล้วยนี่แหละคือประโยคที่ประธานทำใครเป็นคนทำจ๊ะฉันใครเป็นคนทำรถพอมาแบบอีกแบบหนึ่งคือประธานถูกทำเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยจะกลายเป็นสุนัขถูกรถชนนะสุนัขถูกรถชนเห็นไหมกล้วยถูกฉันกินภาษาไทยเราเขียนแบบนี้ภาษาอังกฤษก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ชื่อทางการของมันไอประธานธรรมเนี่ยเราเรียกว่าประโยคที่มันเป็น active อันนี้ชื่อทางการเราเรียกว่าอะไรประโยคที่เป็น passive นี่ล่ะนะคะนี่คือหลักๆ24ประโยคในภาษาอังกฤษของเรานะคะประธานธรรมกับประธานถูกธรรมนะตัวเองดูนะคะทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องตารางนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกที่พี่โจบอกว่าเป็นประโยค active ที่ประธานทำเมื่อกี้น่ะมันมีวิธีการยังไงในการจำนะคะขั้นแรกตัวเองตีตารางออกมาก็เขียนว่าเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีเหตุในปัจจุบันในอดีตแล้วก็ในอนาคตอนาคตก็คือยังไม่เกิดใช่ไหมอดีตนี่คือจบไปแล้วปัจจุบันก็คือตอนไหนคะปัจจุบันก็คือตอนนี้นี่คือฝั่งขวาของเราส่วนฝั่งซ้ายตัวเองก็เรียงไล่ลงมาให้ครบ4หมวดคือ simple continuous perfect perfect con เราก็จะได้ชื่อเรียกเหมือนคู่อันดับ x y ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็น present simple present continuous present perfect con past simple past continuous past perfect con future simple future continuous future perfect perfect con คือเราจำอย่างนี้พอจำอย่างนี้ได้แล้วคือเราได้ชื่อมันแล้วใช่ไหมนะคะเราได้ชื่อมันแล้วเราทำยังไงต่อเราก็ท่องเลยค่ะ simple โครงสร้างเป็น sv simple sv continuous โครงสร้างเป็น be wing perfect เป็น have three perfect con have been wing นี่สำคัญเราไปจำโครงสร้างให้ได้ก่อนใครยังไม่แม่นโครงสร้างไปทำอะไรเอ่ยไปดูคาบที่1 นะคะเดี๋ยวท่องให้ฟังคร่าวๆเราท่องยังไง simple sv continuous be wing perfect have three perfect con have been wing นะคะ simple sv continuous be wing perfect have three perfect con have been wing เห็นไหมใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะน่าสนใจไหมเนี่ยถ้าเราท่องอย่างนี้ได้เราก็จะได้หมดเลยนะถ้าปัจจุบันเราก็ใช้กริยาช่องที่1กริยามี3ช่องถูกปะล่ะ go went gone เราต้องการช่องที่1เราใช้ go do did done เราต้องการช่องที่1เราใช้ do have had had เราต้องการช่องที่1เราใช้ have นะคะ past ล่ะ past คือช่องที่2 go went gone เราใช้ went do did done เราใช้ did play played played เราใช้ played เราใช้ช่องที่2 future ไม่ได้เกี่ยวกับช่องกริยา3ช่อง 100% แต่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับ will เห็น future ปั๊บมี will ตลอดเวลาคู่กันตลอดเวลามี future ที่ไหนมี will ที่นั่นนะคะสังเกตว่าประโยคของ future เนี่ยมี will ทุกกรณีเลยค่ะแสดงว่า will คู่กับ future แล้วก็กริยาที่ตามมาก็ต้องเป็นช่องที่1นะคะหน้าต่อไปนะคะเมื่อกี้เราว่ากันด้วยเรื่อง activeนะคะไปเมื่อกี้ที่พี่จวดอธิบายไปเนี่ยเราเรียกว่าประโยค active แล้วประโยค passive มันเป็นยังไงนะคะประโยค passive ก็คือมันถูกกระทำถูกไหมประโยค active คือไม่เท่ากับหรือตรงข้ามกับ passive นะคะ active คือตรงข้ามกับ passive เราก็คือเราต้องดูว่าไอ้ passive เนี่ยมันเป็น bv 3 verb to be is am are was wereบวกด้วยกริยาช่องที่3 be is am are was were been บวกด้วยกริยาช่องที่3เราไปเติมตรงไหนคะเราไปเติมหลังกริยาตัวสุดท้ายเราไปเติมกริยาตัวสุดท้ายอย่างเช่นตัวนี้ sv โครงสร้าง sv ใช่ไหมเนี่ยเราก็ไปเติมตรงนี้ค่ะ
ราไปเติมอะไรเราไปเติม BV 3เนี่ยเราไปเติม BV 3เห็นภาพไหมเนี่ย BV 3เราก็จะได้ว่าอันนี้ B ช่องที่1ก็เป็น is am are ช่องที่1นะคะ B ตัวนี้เราต้องการ verb ช่องที่1 is am are แล้วก็เปลี่ยนเป็นช่องที่1ส่วนนี้เป็น B ช่องที่2แล้วก็เปลี่ยนเป็น was verb ส่วนนี้ B เราต้องการเป็นช่องที่1ก็คือ B หลักนั่นเองเพราะมันมี will อยู่ละกริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาแท้มันก็จะกลายเป็นแทมแทมอะไรเอ่ยเป็น passive voice งงไหมงงปะอ่ะนี่คือ passive voice โครงสร้าง passive voice อ่ะดูใหม่นะคะงงก็ดูใหม่อ่ะดูใหม่นะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงสมมุติโครงสร้างอะไรคะโครงสร้างของ present simple นะ present simple คือโครงสร้าง sv 1ประธานบวกกริยาช่องที่1ใช่ไหมแล้วพี่โจต้องการให้อยู่ในรูป passive voice ถูกกระทำระวังนะชอบออกข้อสอบ b ของเนี่ยเราไปครอบตรงนี้ค่ะเราไปแทนให้ตรงกับตัวนี้ไงนี่คือ passive โครงสร้างหลักคือ bv 3อันนี้คือ present simple นะคะ passive อยู่นี่เราก็ตัดค่ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะกลายพันเป็น B ช่องที่1เนี่ย is am are แล้วก็จะได้มาละประธานบวกด้วย is am are บวกด้วยกริยาช่องที่3ไอ้ด้านบนของเราเนี่ยฉันกินกล้วยสมมุตินะเนี่ยไอ้บรรทัดด้านบน SV นี่คือฉันกินกล้วยแต่ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นกล้วยถูกฉันกินเนี่ยกล้วยถูกฉันกินละโครงสร้างไม่เหมือนกันอันนี้เป็น BV 3ถ้าจะเอาคำว่าถูกหรือว่าถูกกระทำเนี่ยมันต้องอยู่ในรูป BV 3เราเอา BV 3ไปวางที่ไหนเอา B เนี่ยให้ตรงกับกริยาตัวสุดท้ายในประโยค Active ฟังให้ดีนะหลักการมันก็คือเอา B เนี่ยไปวางในกริยาตัวสุดท้ายของ Active แล้วก็เปลี่ยนไปตามการเวลาของมันอันนี้Active บอกว่าต้องเป็นกริยาช่องที่1 B ของเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่1เข้าใจไหมสมมุติว่าตรงนี้เป็น SV 2 past simple อ่ะเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วนะ B ของเราก็ต้องเป็นช่องที่2คืออะไรคะ is am are อีกไหมไม่ใช่มันก็ต้องเป็น was were was กับ were ตรงนี้นะคะได้ไหมอ่ะลองมาดูตรงนี้เมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะอ่ะมาดูใหม่อันนี้โครงสร้าง continuous เป็น be wing ใช่ไหมพี่จะต้องการเป็นอะไรเอ่ยเป็น passive เป็นถูกกระทำใช่ป่ะเราก็นี่เลยค่ะเอา b เนี่ยวางให้ตรงกับตัวสุดท้ายตัวนี้ wing ของเราวางน้อง b เนี่ยให้ตรงกับตัวสุดท้ายวางน้อง b ให้ตรงกับตัวสุดท้ายเข้าใจหลักการเนี่ยมันจะง่ายมากนะคะวาง B ให้ตรงกับตัวสุดท้ายแล้วก็ V3 BV3 BV3 เราก็ได้แล้วเขาต้องการ B ให้เป็นแบบไหนคะเป็น ING ก็เป็น Being เราก็จะได้โครงสร้างละประธานบวก B ช่องที่1 is am are บวก Being อันนี้ในวงกลมนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น Being ทั้งหมดเพราะว่าเขาสั่งให้เป็น Being ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น Being ทั้งหมดเลยนะคะได้ไหมได้นะส่วนตรงนี้ลองดูนะคะตรงนี้ B กริยาตัวสุดท้ายคืออะไรคะคือ V3 ถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น B วงกลมเข้าไปใส่น้อง B V3 ของเราแต่ B ให้ตรงกับตรงนี้ B V3 อันนี้ก็เหมือนกัน B V3 ได้จ้ะได้ไหมคะทีนี้ทำไงต่อคะฉันกล้วยถูกฉันกินใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บ B ช่องที่3คืออะไรอันนี้2อันมาผสมกันแถมแดมออกมาเป็น BV3 ก็คือ Bean ไงช่องที่3ไงใช่ไหมตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องเป็นช่องที่3ตรงนี้ก็เหมือนกันต้องเป็นช่องที่3อันนี้ก็ประธานบวกด้วย Have บวกด้วย Bean ช่องที่บวกด้วย Bean ไปเลยเพราะมันกลายร่างละอันนี้ก็เหมือนกันนะคะช่องที่2ก็เป็น head นะคะก็บวกด้วย bean อันนี้ก็บวก bean เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะตามแบบเมื่อกี้ลองทำดูนะคะ
แล้วก็ลองดูหน้านี้มันก็จะกลายร่างได้เป็นแบบนี้ทำแบบที่พี่โจสอนเมื่อกี้แล้วก็จะกลายร่างเป็นอันนี้อันนี้ก็คือกล้วยถูกฉันกินนะคะอันนี้คืออยู่ในรูปของ passive voice คือถูกฉันกินอย่าลืมว่าโครงสร้างมันก็คือ be บวกด้วยกริยาช่องที่3ไอ้กริยาช่องที่3คืออะไรคะ go went gone ใช้ gone do did done ใช้ done play played played ใช้ played run ran run ใช้ run ช่องที่3ใช่ไหมคะนั่นแหละเราใช้กริยาช่องที่3เอา be ไปวางกับกริยาตัวสุดท้ายให้ตรงแล้วก็ผันไปตามนั้นเราก็จะได้โครงสร้างนี้มาอันนี้ต้องลองฝึกทำนะคะแล้วตัวเองก็จะมองเห็นภาพว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงเนาะมันมายังไงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันมีที่มาเมื่อกี้สอนไปแล้วเรื่องที่มานะคะมันมีที่มามันมาแบบนี้นะเราลองไปเขียนที่มันเป็น active ก่อน24ประโยคเนี่ยขั้นแรกเลยตัวเองต้องจำชื่อให้มันให้ได้ก่อนไอ้บนเนี่ย present past future ท่องอันนี้ไปก่อนฝั่งซ้ายเนี่ย simple continuous perfect perfect con นี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2 simple คืออะไรวะ simple คือ sv สเต็ปที่2นะ continuous คืออะไร continuous คือ be wing ว่ะข้อที่3คืออะไร perfect perfect คืออะไร perfect have อะไรคะ have 3 perfect con คืออะไรวะ have been wing ไปท่องอันนี้มาก่อนหลังจากนั้นเขียนเข้าไปค่ะ simple sv 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 เขียนไปเลยแล้วยังไงต่ออ๋อถ้ามันเป็น present v ของเราต้องเป็นช่องที่1กริยาต้องเป็นช่องที่1ถ้ามันเป็น past กริยาต้องเป็นช่องที่2ถ้าเป็น future พี่โจบอกว่าถ้า future เนี่ยมันต้องมี will เสมอเอา will ไปไว้ตรงไหน will ไปไว้หลังประธานเพราะว่า will เป็นกริยาช่วยมันต้องช่วยประธานสิมันเป็นบริการของประธานนี่คือสเต็ปการท่องต่อไปพอเราได้แบบนี้แล้วเราร่างจนครบแล้วใช่มั้ยมันก็จะเป็นสเต็ปของต่อไปขั้นต่อไปเราก็เขียนให้อยู่ในรูปไอ้กล้วยถูกฉันกินน่ะเมื่อกี้เราเล่าแบบกล้วยฉันกินกล้วยถูกไหมอันนี้ก็เป็นสเต็ปของกล้วยถูกฉันกินเฮ้ยโครงสร้างมันเป็นยังไงวะอ๋อพี่จะบอกว่าโครงสร้างมันเป็น bv 3แต่เราต้องวาง b เนี่ยให้ตรงกับกริยาตัวสุดท้ายในช่องแรกที่เราท่องน่ะแล้วก็ผันไปตามกริยาตัวนั้นเห็นไหมนี่คือความสัมพันธ์ของมันลองทำดูนะคะถ้าทำไม่ได้อินบ็อกซ์มานะอินบ็อกซ์มาถามแน่โอเคต่อไปจ้ะต่อไปอันนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะจะลงสอบแล้วไม่รู้เรื่องนี้คือไม่ได้นะคะคือเรื่องอะไรจ้ะเรื่อง part of speech part of speech คือชนิดคำไอชนิดคำเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะเราจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าอะไรเราใช้บ่อยเราใช้ประจำจนเรารู้ตำแหน่งของมันปัญหาของชนิดคำเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่รู้ตำแหน่งของชนิดคำอย่างเช่นข้าวกินฉันเนี่ยสมมติเราเรียงประโยคแบบนี้ข้าวกินฉันนึกอารมณ์ออกไหมถ้าฝรั่งเขามาเรียนภาษาไทยเนี่ยมันต้องมีปัญหาแบบนี้แน่เลยข้าวกินฉันตายละอะไรวะข้าวกินฉันคือนึกภาพออกไหมฝรั่งเขาไม่รู้ว่าข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคำนามถูกไหมมันเป็นคำนามมันทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนี้ถูกป่ะอันเนี้ยมันเป็นคำนามแต่มันทำหน้าที่เป็นกรรมอ่ะกินตำแหน่งถูกต้องเพราะว่ามันเป็น verb แต่ฉันเนี่ยมันเป็นสรรพนามถูกไหมฉันเนี่ยมันเป็นสรรพนามในประโยคนี้มันทำหน้าที่เป็นประธานถูกป่ะนี่คือปัญหาของชนิดคำทั้ง8ชนิดที่พี่โจบอกให้ทราบว่าถ้าเราไม่รู้ชนิดคำเนี่ยการวางตำแหน่งของคำก็คือจะผิดแบบนี้ข้าวกินฉันเฮ้ยปัญหาใหญ่โตมากใช่ไหมข้าวกินฉันเนี่ยฉันจริงๆมันต้องเป็นฉันกินข้าวใช่ไหมถ้าเรารู้เรื่องชนิดคำเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาในการเรียงประโยคแต่ถ้าเราเรียงประโยคแบบข้าวกินฉันเหมือนฝรั่งเรียนภาษาไทยใหม่ๆเนี่ยคือมีปัญหาแน่นอนนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรจ๊ะเรื่องชนิดคำนะคะเรื่องชนิดคำภาษาอังกฤษเนี่ยชนิดคำมันมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะคะเราเรียกรู้ๆว่า part of speech หรือชนิดคำนะคะตัวแรกคือคำนามค่ะคำนามคืออะไรคนสัตว์สิ่งของสถานที่คุณครูเขาสอนเรามาแบบนี้ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งพี่โจเพิ่มให้คือคำว่าอาการนามอาการนามคืออะไรคือพวกความรวยความดีการกระทำพวก
การกับความเนี่ยแล้วถือว่าเป็นคำนามเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจับต้องไม่ได้นะคะตัวที่สองเนี่ยเป็น pronoun pronoun คืออะไรคะเห็นไหมเอ่ยเล็กไปไหมหนังสืออยู่ในหน้า66นะจ๊ะpronoun pronoun คือคำสรรพนามสรรพนามเป็นยังไง I you he she it we they คุณครูให้ท่องมาแค่นี้จริงๆไอ้ pronoun เนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกัน5กลุ่มตำแหน่งของมันเนี่ย I me เนี่ยความหมายเดียวกันคือฉัน you กับ you ก็ความหมายเดียวกัน she กับ her นี่ก็ความหมายเดียวกัน he กับ him ก็ความหมายเดียวกัน they กับ them ก็ความหมายเดียวกันเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยใช้ต่างกันยังไงใช้ต่างกันคือไอ้คำพวกนี้ไอ้ด้านบนเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นประธานแต่ไอ้ตัวด้านล่างเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นกรรมแสดงว่าตำแหน่งของมันเนี่ยห้ามวางผิดที่ประธานมันต้องอยู่ด้านหน้ากรรมมันต้องอยู่ด้านหลังนะคะนี่คือเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมตัวเองต้องศึกษาเรื่อง pronoun ใช่ไหมคะจำเป็นนะออกสอบด้วยนะคะอย่าทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวพี่จะอธิบายละเอียดในหน้าถัดไปนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนต่อไปกริยาค่ะกริยาเนี่ยคือคำที่แสดงถึงว่าแสดงอาการว่าประธานของเราเนี่ยเป็นยังไงทำอะไรคือคำกริยานะคะแล้วปัญหาคือไอ้คำกริยาเนี่ยมันมีแท้กับไม่แท้อะไรนะแท้กับไม่แท้ใช่แท้ก็คือดูปุ๊บรู้เลยว่าความหมายอะไรแต่ของไม่แท้เนี่ยก็คือมันมาแค่เป็นตัวช่วยมันมาแค่เป็นตัวช่วยนะคะมันน่ะไม่ได้เป็นตัวจริงมันมาแค่เป็นตัวช่วยอย่างเช่นพวก is am are was were been อันเนี้ย been okay verb to do verb to have อย่างเงี้ยมันเป็นกริยาช่วยนะมันต่างกับกริยาแท้คือถ้ากริยาแท้เนี่ยเราจะรู้ความหมายในทันทีอย่างเช่น eat off แปลว่ากิน play แปลว่าเล่น drink แปลว่าดื่มแต่ถ้าบอกว่า is am areถ้ามันเป็น verb ช่วยเราจะไม่รู้ความหมายคือไม่ต้องแปลนั่นเอง I am playing I am playing เนี่ยตำแหน่งเนี้ยไม่ต้องแปลคือมันจะอยู่ในประโยคเพื่อเติมเต็มประโยคเท่านั้นไม่ต้องแปลมันทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยช่วยใครคะนี่ไงช่วยเสริมสร้างให้ประโยคนี้มันสมบูรณ์เรารู้แล้วว่า play แปลว่าเล่นฉันกำลังเล่นจบนะคะนี่คือความหมายของกริยาแท้กับไม่แท้นะคะแล้วมันแยกย่อยเข้าไปอีกเดี๋ยวเราค่อยดูไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะ adverb ค่ะคำกริยาวิเศษนะคำวิเศษอันนี้ตกคำว่าคำกริยาวิเศษแก้ด้วยนะคะ adverb เนี่ยก็คือเป็น adjective กลายพันธุ์นั่นเอง adjective บวก ly เนี่ยจะเป็น adverbadverb เนี่ยตามหน้าตามันเลย add แปลว่าบวกไปที่อะไรคะบวกไปที่คำกริยาหมายถึงว่าขยายกริยา wing slowly wing อย่างช้าๆ wing quickly wing มันเป็น verb ใช่ป่ะ wing quickly wing อย่างเร็ว wing every day wing ทุกวัน wing often ตัว n นะคะเขียนตรงนี้แก้ด้วยนะเป็นตัว n often wing บ่อยๆนะคะคือมันขยายคำว่าวิ่งนั่นเองนะคะแล้วนอกจากจะขยาย verb แล้วมันยังขยาย adjective ได้ด้วยนี่คือความพิเศษของ adverb นะคะขยายทั้งกริยาแล้วก็ verb ขยายทั้งกริยาแล้วก็ adjective นะคะต่อไปจ้ะคำต่อไป adjective ของเราใครมีหนังสืออยู่หน้า66นะคะใครไม่มีก็จดได้เนาะadjective จ้ะ adjective คืออะไรตามชื่อเลยค่ะ adjectiveบวกเข้าไปที่คำนามแปลว่าอะไรแปลว่าขยายคำนามอ่ะจ้ะขยายคำนามอย่างเช่นคำนามของพี่โจเป็นดอกไม้นะอันนี้คือดอกไม้นะดูฝีมือการวาดรู้เลยใช่ไหมว่าศิลปะพี่โจได้เท่าไหร่อันนี้สวยที่สุดแล้วเนี่ยตั้งใจวาดมากอันนี้กระถางนะนี่ดอกไม้ของพี่โจไม่อยากจะโชว์เลย สมมติอันนี้คือดอกไม้พี่โจจะบอกว่าดอกไม้พี่โจสวยดอกไม้พี่โจสดดอกไม้พี่โจสีแดงดอกไม้พี่โจใหญ่ดอกไม้พี่โจแพงดอกไม้พี่โจหรูนี่แหละคำว่าสวย beautiful สด fresh red แดง big ใหญ่ expensive แพงหรูหราเนี่ยอะไรวะหายไหมอันนี้คือคำที่เอาไปขยายเนี่ยไปอธิบายเนี่ยว่าของเรานี่เป็นแบบไหนมันก็คือคำคุณศัพท์นั่นเอง
นะคะอย่างเช่น good beautiful young long ได้หมดแล้วก็ adjective เนี่ยมันมีความสำคัญเรื่องอะไรที่ต้องทราบบ้างก็คือการจัดอันดับว่าใหญ่กับแพงเนี่ยเราจะบอกว่าดอกไม้แพงใหญ่หรือดอกไม้ใหญ่แพงมีความสำคัญหมดคำเหล่านี้เนี่ยมันจำเป็นต้องเรียงลำดับเราจะมาบอกว่าเฮ้ยดอกไม้หรูแพงใหญ่แดงสดสวยไม่ได้มันมีลำดับของมันมันมีลำดับในการเรียงคำเหล่านี้แล้วก็ข้อสอบตำรวจออกด้วยนะจ๊ะนะคะหลายๆปีแล้วข้อสอบกพ.ก็เคยออกนะคะคือการเรียงลำดับคำเหล่านี้เอ๊ะเราจะเรียงยังไงเราค่อยมาดูในคาบถัดไปแล้วก็อีกอย่างนึงเกี่ยวกับ adjective ที่ชอบออกข้อสอบคือการเทียบการเปรียบเทียบฉันสวยกว่าย่าย่าฉันรวยกว่าใครใครตอนนี้เคลลี่ฉันรวยกว่าคนนั้นฉันดีกว่าคนนี้ฉันเก่งกว่าคนนั้นฉันสวยกว่าคนนี้ฉันโง่กว่าคนนั้นฉันเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยค่ะเราเอาคำเหล่านี้แหละมาเปรียบเทียบถามว่าเราใช้ adverb ในการเปรียบเทียบได้ไหมได้ค่ะน้อยคนที่จะรู้ว่าคำนี้เอาไปเปรียบเทียบได้ด้วยนะคะแต่หลักๆที่ชอบออกข้อสอบก็คือตรงนี้ adjective ในการเปรียบเทียบคำนะต่อไปค่ะ preposition preposition คือคำบุพบทอะไรคือคำบุพบทคำที่เอาไปไว้ด้านหน้านะคะด้านหน้าอย่างเช่นเรามีของอันนึงสมมตินี่โต๊ะของวางอยู่บนโต๊ะของวางอยู่ใต้โต๊ะของวางอยู่ข้างๆโต๊ะของวางอยู่เหนือโต๊ะอันนี้คือ preposition นะคะ in on at underแล้วก็คำสำคัญที่ต้องทราบก็คือพวกบางอย่างเนี่ยมันไม่โลจิกในภาษาไทยเลยว่ามันมี in on at เข้ามาด้วยอย่างเช่น in Thailand เฮ้ยประเทศไทยจะเป็น in ด้านหน้ามันจะมีกฎมันจะมีวิธีการใช้อยู่ on อะไรวันที่ on Mondayเฮ้ยวันที่มันมีวันนี้มันมีออนด้วยนะคะต่อไป conjunction นะคะ conjunction คือการเชื่อมนะคะการเชื่อมหรือการแยกนะคะ conjunction มี2แบบคือแบบเอาคำ2คำมาเชื่อมกันอย่างเช่นเธอกับฉันคำว่ากับนี่แหละเป็นคำเชื่อมนะคะเธอและฉันก็และเป็นคำเชื่อมเธอหรือฉันก็เชื่อมนะคะแล้วก็เอาเชื่อมประโยคฉันไปโรงเรียนแต่เธอไปช้อปปิ้งคำว่าแต่เนี่ยมันเชื่อมประโยคฉันไปโรงเรียนกับเธอไปช้อปปิ้งนะคะภาษาอังกฤษก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะต่อไป interjection นะคะสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับคืนนี้เนาะเดี๋ยวจะดึกไปพรุ่งนี้ทำงานนะคะ interjection นี่เป็นคำอุทานอุ้ยตายวายวายพระเจ้าจอร์จกล้วยทอดแม่ยอดมากอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือคำอุทานนะอุทาน wow great awesomeนะแล้วมันก็จะมีคำอุทานที่มันเป็นรูปประโยคซึ่งไม่ต้องไปอิงเรื่อง grammar อะไรเลยอย่างเช่น what a pity โอ้ยช่างน่าสงสารอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อยู่ใน grammar โครงสร้างใดเลยแต่มันเป็นคำอุทานเราก็ต้องทราบนะคะไม่ใช่แบบว่า what อะไรน่าสงสารไม่ต้องไปแปลแบบนั้นเราไปแปลว่าอะไรโอ้ยมันน่าสงสารจังเลยช่างน่าสงสารนะคะโอเคเนาะโอเคค่ะก็สอนจบแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพี่จะว่างเดี๋ยวจะนัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานอะไรจะบอกว่าว่างงานก็เกรงใจเนาะแน่วันนี้ก็เพิ่งไปดีลงานพาลูกค้าไปเที่ยวสเปนสิ้นปีนะใครอยากไปเนี่ยทักมานะไปเที่ยวฝรั่งเศสสเปนแอบอวดเนาะงานการก็ไม่ทำนะไปเที่ยวอีก โอเคค่ะยังไงก็คืนนี้นะคะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็พี่โจฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะวิชามารภาษาอังกฤษนะใครขี้เกียจจดก็อุดหนุนผลงานพี่โจได้นะคะสอนฟรีทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็ถ้าว่างก็พุธพฤหัสศุกร์เจอกันยาวไปนะคะจนกว่าจะสอบเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ